วันนี้หลายเรื่องที่คงจะต้องจับตามองกันนะโดยเฉพาะเรื่องของปมถือหุ้นสื่อของคุณพิธาเนี่ยนะคะก็คงจะต้องรอดูว่ากกต.เนี่ยจะว่ายังไงพรุ่งนี้คุณเรืองไกลเนี่ยจะไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมค่ะอยู่ๆตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายมาเนี่ยพอไปดูในโลกโซเชียลเนี่ยทุกคนพูดเหมือนเสียงเดียวกันหมดเลยว่าเขาขายหุ้นทิ้งไปแล้วคุณพิธาใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะไปหักล้างเรื่องของความผิดได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูและประเด็นตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะตั้งไข่ได้ไม่สามารถที่จะรวมกันในการจัดรัฐบาลได้เนี่ยมันจะมีโอกาสไหมพลิกครัวไหมคือว่ากันว่าตอนนี้ภายใต้การนำของ8พรรคร่วมการจัดตั้งรัฐบาลยังเป็นลูกผีลูกคนนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นเด็กยังแบบยังตั้งไข่ไม่ได้ยังเดินต่อแตะคือต้องมีคนที่จะคอยประคองอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะล้มอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายๆนะคะประกอบกับด้วยความที่พรรคที่เขาจับมือกันเนี่ยมันมี2พรรคที่เป็นพรรคใหญ่ไงมีทั้งก้าวไกลมีทั้งพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขาดพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ได้เลยนะก้าวไกลขาดเพื่อไทยไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเพื่อไทยถ้าเกิดว่าจะขาดก้าวไกลซึ่งจริงๆก็ขาดได้แต่มันหมายความว่าเพื่อไทยจะต้องพลิกไปจับมือข้ามขั้วนั่นก็คือขั้วของรัฐบาลชุดปัจจุบันฝั่งนี้คือตอนนี้เนี่ยคุณพิธาแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งถือได้ว่าเป็น2พรรคการเมืองที่จับมือกันก้าวไกลกับเพื่อไทยแต่ประเด็นก็คือมันอาจจะมีทางเลือกนึงอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายก็ได้นั่นก็คือสูตรการสลับขั้วไขว้ฟึบอย่างนี้เลยค่ะแล้วตั้งรัฐบาลขึ้นมาโดยที่ผลักคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านอาจจะมีพลเอกประยุทธ์อยู่ในฝั่งนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแล้วไทยสร้างไทยล่ะที่เป็นเงาๆตรงนี้ล่ะถ้าเกิดว่าเพื่อไทยขยับไปฝั่งนู้นแล้วพลิกขึ้นมาเป็นแกนนำนะคะไทยสร้างไทยจะเป็นอีกหนึ่งพรรคการเมืองที่หายไปจากสมการเพราะว่าไทยสร้างไทยแม้ว่าจะแตกหน่อออกมาจากพรรคเพื่อไทยแต่เราทราบดีว่าไทยสร้างไทยกับพรรคเพื่อไทยไม่ลงรอยกันใช่อาจจะกลายเป็นปลาคนละน้ำแล้วนะคะน้ำเค็มกับน้ำจืดวันนี้ก็อาจจะต้องไปอยู่ทางฝั่งของก้าวไกลมากกว่าสักหน่อยแล้วคำว่าทางเลือกสุดท้ายแม้ว่ามันจะอยู่สุดท้ายแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นคือในทางการเมืองเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เป็นศูนย์มันมีโอกาสเกิดขึ้นทั้งนั้นค่ะคือต่อให้มันมีเพียงแค่ 0.001% แต่คุณม้วนคุณต้องคิดไว้เลยว่ามันไม่เป็นศูนย์ไม่เป็นศูนย์แปลว่ามีโอกาสเกิดขึ้นทีนี้คุณพิธากับคุณอุ้งอิงนะคะจะจับมือกันไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่อันนี้เราไม่ทราบแต่เมื่อวานคงจะได้เห็นภาพไปแล้วโอ้คึกคักมากงาน Prime Month นะคะจัดขึ้นที่พารากอนแถวๆสยามก็เป็นขบวนตั้งแต่แถวนะปทุมวันไปที่แถวๆสยามสแควร์สยามพารากอนนะคะแล้วก็เราไม่เห็นภาพคุณพิธากับคุณอุ้งอิงจริงๆตั้งแต่ช่วงที่การเซ็น MOU ค่ะก็จะเห็นแค่คุณหมอชลน่านคือนักข่าวก็ถามเหมือนกันนะคุณม้วยถามเหมือนคุณม้วยเลยว่าคุณอุ้งอิงคือไปถามคุณอุ้งอิงว่าหลังจากที่ผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยเขาก็จะต้องมีการโทรศัพท์ไปแสดงความยินดีใช่ไหมคะหลังจากที่แสดงความยินดีเสร็จเนี่ยมีพูดคุยกับคุณพิธาไหมเรื่องของแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลนะคะเดี๋ยวลองไปฟังค่ะคุณอุ้งอิงตอบว่าอย่างไรวันที่ถามยังไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าคิดว่าคุณพิธาน่าจะยุ่งมากอยู่นะคะน่าจะยุ่งมากอยู่ส่วนอินก็ที่ผ่านมาก็ไปเลี้ยงลูกค่ะก็ยุ่งเช่นกันแต่ว่าก็ติดตามข่าวตลอดนะคะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวยังไงก็เอาใจช่วยอยู่ค่ะวันนี้มันเป็นงานแรกที่มันได้มาเจอกันค่ะก็คิดว่าจริงๆอยากมาร่วมตั้งนานแล้วล่ะงานนี้แล้วก็เผอิญโอกาสเหมาะพอดีในเรื่องของการจัดเวลาของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ที่จะงานนี้วันเวลาที่เกิดขึ้นนี่ก็พอดีมากๆก็เลยทางพรรคมาร่วมด้วยค่ะอยากมาจะถึงจากนี้คุยกับคุณพิธาในฐานะที่เราจะต้องทำงานดีดาวน้อมจะต้องรัฐบาลร่วมกันด้วยไหมคะโอ้ถ้าวันนี้เจอกันคงจะทักทายก่อนนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องการทำงานเนี่ยคงจะคุยผ่านทางพรรคจะดีกว่าจะได้เป็น professional นะคะแต่ว่าเจอกันยังไงรู้จักกับคุณพิธามานานอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเจอก็ทักทายแน่นอนค่ะคุณพิธาคุณพิธาบอกว่าเดี๋ยวจะร้องเพลงขอให้เหมือนเดิมคือภาษาจะง่ายกว่านะคะแต่ว่าเสียงไม่ค่อยดีค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ร้องด้วยยินดีค่ะนี่ค่ะก็จะเห็นได้ว่าโอ้มีความชื่นมื่นอันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเจอกันก่อนที่จะร่วมเฟรมถ่ายรูปร่วมกันค่ะนะคะแล้วก็คุณอุ้งอิงเองเมื่อวานเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์สื่อหลายสำนักนะคะรวมไปถึงประเด็นเรื่องของคุณทักษิณที่ประกาศว่าจะกลับบ้านคือด้วยความที่คุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เป็นแค่คุณพ่อของคุณอุ้งอิงแต่คุณทักษิณนั้นอีกหมวก
ก็คือเป็นนักโทษคดีทุจริตและประพฤติมิชอบแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาไม่เคยปล่อยมือไปจากประเทศไทยมักจะมีคำพูดว่าโหยสลิ่มนะเหมือนก้าวไม่ข้ามทักษิณแต่จริงๆไม่เคยย้อนมองกลับไปว่าตัวคุณทักษิณเนี่ยเคยปล่อยมือจากประเทศไทยหรือเปล่าคุณจำได้ใช่ไหมคะว่าช่วงสิ้นปีเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเสนอตัวว่าเอาผมไปเป็นที่ปรึกษาไม่บอกว่านี่เป็นของขวัญใช่ไหมเป็นของขวัญเป็นของขวัญให้คนไทยไม่คิดเงินนะ ถ้าอยากได้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจเนี่ยโอ้ติดต่อผมได้แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับบ้านภายในปีนี้แหละกลับเมื่อไหร่จะกระซิบบอกน้องอิงเป็นคนแรกอ่ะแล้วก็ไม่กลับอ้างว่าติดปัญหาด้านสุขภาพต้นปีมาใหม่ เดี๋ยวจะกลับมารอบนี้เนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเกียวโดซึ่งมันก็ย้อนแย้งกับในอดีตที่บอกว่าถ้าตายไม่ต้องเผาจะมาแบบเป็นมัมมี่ใช่ในเวอร์ชั่นที่โอ้โหแบบดุเดือดตอนนั้นดุเดือดดราม่าเลยนะคะทีนี้การที่คุณทักษิณประกาศคราวนี้ว่าจะกลับบ้านโดยที่พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในช่วงก่อนเลือกตั้งแน่นอนถูกดึงมาเป็นประเด็นการเมืองเพราะเราเคยเจาะให้ดูแล้วสมัยคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณออกมาพูดว่าถ้าคุณยิ่งรักชนะเลือกตั้งจะกลับบ้านเก็บกระเป๋ารอละซึ่งเราแซวว่าโอ้โหคุณทักษิณเก็บกระเป๋านานมากเลยนะใช่ที่บอกว่านะพี่น้องทุกคนเนี่ยต้องทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องชนะนะตอนนั้นก็ถึงจะกลับคราวนี้ก็เหมือนกันเป็นเกมที่คุณทักษิณพยายามจะดึงมวลชนคนเสื้อแดงให้กลับมาเลือกพรรคเพื่อไทยแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ถือได้ว่าใช้คำว่าผิดฟอร์มน่าจะได้เพราะว่าปกติเวลาที่มีการเลือกตั้งแล้วเป็นสูตรการเลือกตั้งที่เข้าทางพรรคใหญ่เนี่ยพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชนหรือแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยอย่างในปี62เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ได้คะแนนมาเป็นอันดับ1นะคะเพียงแต่ว่าตอนนั้นคะแนนป๊อปปูล่าโหวตอาจจะแพ้ให้กับพลังประชารัฐเพราะมันมีการแตกแบ่งพันธุ์จากพรรคเพื่อไทยไปเป็นเพื่อชาติไปเป็นไทยรักษาชาติแล้วไทยรักษาชาติเนี่ยโดนยุบบางเขตเพื่อไทยเค้าก็ไม่ได้ส่งไทยรักษาชาติพอโดนยุบไปคะแนนมันก็ฟันหล่อไปทีนี้กลับมาปี66แทนที่พรรคเพื่อไทยซึ่งการเลือกตั้งโดยใช้บัตร2ใบเนี่ยโอ้โหมันเป็นทางของเขาเลยนะคุณม่วยปรากฏว่าคุณทักษิณประกาศว่าจะกลับบ้านแต่สุดท้ายส้มกินแดงค่ะพรรคก้าวไกลได้คะแนนมาเป็นอันดับ1แต่คุณทักษิณก็ยังพูดว่าจะกลับบ้านภายในเดือนกรกฎาคมกลับครั้งนี้เนี่ยบอกว่ากลับแน่นอนและเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากลับวันไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะบอกคุณอุ๊งอิงอีกทีนึงแน่นอนพอพูดมาแบบนี้เผือกร้อนมันก็ตกไปอยู่ที่คุณอุ๊งอิงค่ะเมื่อวานนักข่าวก็เลยถามคุณอุ๊งอิงว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณทักษิณยังจะกลับประเทศไทยอยู่หรือไม่ลองย้อนกลับไปฟังค่ะที่อย่างตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะวันไหนแต่ทราบแล้วนักข่าวไม่พลาดแน่นอนอิงจะมาบอกภายในเดือนกรกฎาคมไหมครับเห็นเขากำหนดไว้อย่างนั้นนะว่าจะกรกฎาแต่ว่าวันที่ยังไม่ได้ระบุค่ะวันที่ไปพบคือได้พูดคุยกันวันที่ไปพบที่เราไปหาใช่ไหมคะอะไรนะคะแล้วได้มีการพูดคุยกันเรื่องวันกลับอะไรยังเป็นทำลายกรกฎาเหมือนเดิมแต่ยังไม่ได้บอกวันที่ค่ะเพราะเห็นคุณดำยืนยันว่าคุณมีนัดจะดูแลยังไม่ทราบยังเลยค่ะยังไม่คอนเฟิร์มนะยังไม่คอนเฟิร์มอะไรเลยที่แต่ว่าเห็นก็ยังยืนยันว่ากรกฎาแต่วันที่เนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มกลับมาอย่างที่พอทราบแล้วประสานกลับมาหรือว่ามาคนเดียวเลยว่าคุณอิงไปรับอะไรเงี้ยนั่นสิจะรับดีไหมดีครับถ้าถามแบบในฐานะของลูกนะอยากไปรับนะคะอยากไปรับไม่ได้อยากรอรับที่นี่อยากไปรับด้วยจะได้กลับมาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยคิดแล้วก็เต้นเต้นแต่ว่าถ้าทราบอะไรมากกว่านี้เราจะบอกค่ะถ้าคุณทักษิณกลับมาเนี่ยคำถามตัวใหญ่ๆคำถามแรกเลยนะคะคือคุณทักษิณจะวางมือจากการเมืองไทยหรือเปล่าคือไทม์ไลน์การเมืองตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมคะรัฐบาลอยู่ในช่วงตั้งไข่อยู่ในช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อลูกผีลูกคนยังไม่รู้ว่าจะไปซ้ายหรือว่าจะไปขวาคุณพิธาจะได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ทราบแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนนะคะก่อนที่จะเลือกนายกก็คือเลือกประธานสภาซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปใช่ยังไม่สามารถตกผลึกได้แต่เขาบอกเขาจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วแล้วการเลือกประธานสภาเนี่ยจะอยู่ประมาณวันที่24นะคะ24เปิดประชุมสภา25โหวตเลือกแล้วก็26แต่งตั้งประธานสภาซึ่ง26เนี่ยมันก็เป็นวันเกิดของคุณทักษิณชินวัตรการกลับมาของคุณทักษิณ
จะวางมือการเมืองหรือไม่คือมันกลับมาในช่วงที่การเมืองมันมีความเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงที่คุณทักษิณจะกลับมามันคือช่วงที่จะมีการเลือกประธานสภาแล้วก่อนหน้านี้มีประเด็นไงว่าถ้าเข้าไปฟรีโหวตกันเพื่อไทยได้แน่นอนเพราะจะได้เสียงจากขั้วรัฐบาลชุดปัจจุบันนี่จากฝั่งนี้ด้วยซึ่งเป็นเสียงที่คุณพิธาไม่มีทางได้เพราะไปด้อยค่าประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยไม่มีลุงไม่มีเราเงื่อนไขเยอะมากกว่าพรรคเพื่อไทยทีนี้ภาพเมื่อวานที่คุณอุ้งอิงกับคุณพิธาเนี่ยไปงานไพร์มันโอนรักกันดีในขณะเดียวกันค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยพี่อ้วนนี่ซึ่งเป็นคีย์แมนคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยเขาเรียกว่าเป็นโปริตบูโรนะคะคุณภูมิธรรมเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับไทย PBS นักข่าวพิธีกรที่สัมภาษณ์คุณภูมิธรรมเนี่ยทวิตเตอร์ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็กลายเป็นประเด็นการเมืองกลายเป็นเผือกร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พรรคเพื่อไทยจะสลับไปจับมือกับรัฐบาลในขั้วปัจจุบันในข้อความเนี่ยโค้ดเอาไว้สั้นๆภูมิธรรมรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกกับผมเพื่อไทยยังหนุนก้าวไกลและพิธาเป็นนายกแต่ถ้าถึงทางตันไม่ผ่านสว.การสลับขั้วแล้วไปจับมือกับรัฐบาลเดิมเป็นทางออกหนึ่งเพราะไม่อยากให้มีนายกคนนอกหรือรัฐบาลแห่งชาติคุณว่าจำคำว่ารัฐบาลแห่งชาติได้ไหมคะก็ก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นจากสวจเดชใช่ไหมที่บอกว่าถ้าเกิดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันตั้งไม่ได้แล้วตอนนี้มันอาจจะยังมีปัญหานะเรื่องของสุญญากาศทางการเมืองอยู่เราตั้งเป็นรัฐบาลแห่งชาติไหมแล้ว ซึ่งทุกคนไม่อยากได้นะทุกคนไม่อยากได้คืออย่างที่บอกว่าเราเคยเจาะให้ดูไปแล้วว่าคำว่ารัฐบาลแห่งชาติเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นในประเทศที่การเมืองเดินหน้าไปไม่ได้อย่างในเมียนมาแอฟริกาใต้อย่างเงี้ยรวันดาแบบเนี้ยแน่นอนว่าทุกพรรคการเมืองก็จะต้องหันมาจับมือกันแล้วตั้งเป็นรัฐบาลแห่งชาติทุกพรรคเป็นรัฐบาลค่ะไม่มีฝ่ายค้านแล้วก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาถ้าเกิดว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นๆอาจจะเรียกว่าเป็นรัฐบาลเฉพาะการถ้ายาวก็เป็นรัฐบาลแห่งชาติในอดีตประเทศไทยไม่เคยมีรัฐบาลแห่งชาติแต่ถูกพูดถึงบ่อยแต่ว่าอาจจะมีนายกคนนอกนะคะแล้วก็ในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้เปิดทางให้ตั้งรัฐบาลแห่งชาติแต่ถ้าเกิดว่านายกคนนอกเนี่ยมันจะอยู่ในวรรค2ของมาตรา272นั่นแหละที่โหวตเลือกนายกทีนี้การที่คุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าพูดจริงหรือเปล่ามีเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปฟังนะคะว่าวิธีในการสลับขั้วจากเพื่อไทยย้ายไปจับมือกับอีกขั้วหนึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่ลองไปฟังชัดๆค่ะสลับกับเพราะนั้นก็ต้องอาศัยเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญซึ่งก็ยังมีว่าถ้าไม่งั้นจะเปลี่ยนผ่านด้วยวิธีไหนจะสลับจับขั้วกันยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันให้ละเอียดเพราะว่าเรามีเจตจำนงของประชาชนซึ่งแสดงออกในวันเลือกตั้งที่14พฤษภาคมเป็นที่ตั้งเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าอะไรที่มันทำให้เจตจำนงยังคงอยู่อ่ะแล้วมีวิธีการในการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ต้องพยายามทำอันนั้นถ้ามันไม่ได้จริงๆผมว่าสาธารณชนต้องเข้าใจแล้วก็ต้องคิดว่าระหว่างที่ต้องไปหานายกคนนอกกับในระหว่างที่จะให้พรรคการเมืองในระบบรัฐสภาในสภาผู้แทนราษฎรเขาหาทางออกร่วมกันอย่างไหนคือประโยชน์ที่จะเป็นครับหมายถึงเรื่องของการสลับขั้วการสลับจัดขั้วนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งโซลูชันที่ทุกฝ่ายบอกว่าไม่อยากจะไปให้เดินไปถึงนายกคนนอกไม่อยากจะให้ไปถึงรัฐบาลแห่งชาตินี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งโซลูชันก็เป็นโซลูชันที่ยากลำบากที่จะเดินเหมือนกันเพราะว่าโซลูชันที่จะสลับขั้วเนี่ยเป็นขั้วที่เคยเป็นรัฐบาลปัจจุบันมาแล้วก็เป็นขั้วที่ประชาชนว่าได้ว่าปฏิเสธต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งมันถึงได้ออกมาแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากผลการเลือกตั้งมันไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะนั้นมันก็ต้องหาทางออกก็เป็นขั้วที่มันก็ไม่ตรงกับเจตจำนงมันก็พอๆกับขั้วที่จะไปเอาแล้วเอานายกคนนอกมามันก็คล้ายกันผลดีผลเสียนี่ทำให้การเมืองนั้นเดือดขึ้นมาทันทีเลยนะคะคุณภูมิทำให้สัมภาษณ์เอาไว้ในสองประเด็นเจาะกันที่ประเด็นแรกก่อนคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าคือมันต้องดูว่าอะไรทำให้เจตจำนงเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเราก็ต้องทำแบบนั้นแหละคือเลือกตั้งมายังไงประชาชนอยากได้แบบไหนเราก็อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆค่ะสาธารณชนต้องเข้าใจนะแล้วต้องคิดนะว่าระหว่างนายกคนนอกกับให้พรรคการเมืองในสภาหาทางออกร่วมกันแบบไหนจะเป็นประโยชน์มากกว่าถอดรหัสทีละบรรทัดค่ะอ่านระหว่างบรรทัดไปพร้อมๆกันนะคะคุณภูมิธรรมกำลังจะบอกว่า
เราจะยกมือให้กับคุณพิธานะเราจะยกมือให้กับพรรคก้าวไกลจะชูพิธาเป็นนายกแต่คุณภูมิธรรมไม่ได้พูดดิฉันเติมให้แต่คุณพิธามีเรื่องหุ้นสื่อและคุณพิธาเนี่ยยังไม่รู้ว่าคุณสมบัติการเป็นนายกจะได้หรือไม่บันได3ขั้นของสว.1ต้องได้เสียงข้างมากได้แล้ว2คุณสมบัติการเป็นนายกมีหรือเปล่าอันนี้ยังอยู่ในช่วงของการตรวจสอบอันนี้ยังไม่ทราบนะคะแล้วไหนจะนโยบายอันนี้คือขั้นที่3นโยบายการแก้112ที่คุณพิธาก็ประกาศเดือนหน้าจะแก้112ค่ะแล้วย้อนกลับไปก่อนเลือกตั้งคุณพิธาเคยไปติดสติกเกอร์จะยกเลิกถ้าแก้ไม่ได้ขอแก้ก่อนนะถ้าแก้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปยกเลิกพร้อมกันและระหว่างนี้ถ้ามีคนเสนอจะยกเลิกเราจะสนับสนุนด้วยไอ้นโยบายตรงนี้แหละที่สว.เขาจะไม่โหวตให้แล้วก็ไหนที่เราเคยนำเสนอไปไงว่าตอนนี้มีคนไปยื่นอัยการสูงสุดแล้วด้วยเรื่องของนโยบายของพรรคก้าวไกลแล้วมันก็อาจจะส่งผลไปเรื่องของพรบ.พรรคการเมืองมันจะนำไปสู่เรื่องของการยุบพรรคไหมเพราะว่านโยบายมันขัดกับวัตถุประสงค์ของพรรคการเมืองด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคืออาจจะเป็นอาจจะกลายเป็นองค์ประกอบที่ทำให้สว.ไม่โหวตให้กับคุณพิธาอาจจะใช้วิธีการงดออกเสียงแต่ที่สุดแล้วแปลว่าคุณพิธาจะได้เสียงสนับสนุนในรัฐสภาไม่ถึง376และแปลว่าคุณพิธาจะไม่ได้เป็นนายกคนที่30ทีนี้อย่างที่บอกว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆสาธารณชนต้องเข้าใจนะแล้วคิดตามคุณอยากได้นายกคนนอกไหมหรือรัฐบาลแห่งชาติอยากได้รัฐบาลแห่งชาติไหมดูจากเสียงเหมือนกับว่าไม่อยากได้ต้องคิดว่าถ้าจะเอานายกคนนอกกับให้พรรคการเมืองในสภาหาทางออกร่วมกันอันไหนจะเป็นประโยชน์มากกว่ากันการที่ให้พรรคการเมืองในสภาหาทางออกร่วมกันกรณีที่คุณพิธาตั้งรัฐบาลไม่ได้มันจะมีสูตรไหนเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่พรรคเพื่อไทยแยกออกไปแล้วก็รวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งก็หมายถึงเสียงข้างมากเหมือนกันนะคะเสียงข้างมากเหมือนกันแล้วอาจจะมากกว่าด้วยอาจจะปิดสวิตสว.ไปเลยก็ได้นะคืออาจจะรวมได้หรือพอรวมได้เนี่ยอาจจะยังรวมไม่ถึงแต่จะได้เสียงสว.มาทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยจากพรรคหนึ่งด้วยก็ได้นี่คือสิ่งที่คุณภูมิธรรมเนี่ยให้สัมภาษณ์ทีนี้ดูอีกหนึ่งประเด็นการตอกย้ำเรื่องของการสลับขั้วอีกหนึ่งดีลนะคะที่คุณภูมิธรรมหรือว่าคนในพรรคเพื่อไทยก็ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าคือการสลับขั้วเนี่ยไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่การสลับขั้วเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาแม้จะเป็นแนวทางที่ยากลำบากเพราะประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงดังนั้นต้องหาทางออกและต้องคิดอย่างรอบคอบดิฉันจะแปลไทยเป็นไทยว่าอย่างไรได้บ้างคุณมวยการสลับขั้วเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหานะแม้ว่ามันจะเป็นแนวทางที่ยากลำบากเพราะประชาชนเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแหละไม่งั้นผลการเลือกตั้งไม่ออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือที่คุณอ้วนเนี่ยขยายความแต่มันก็ต้องคุยอย่างรอบคอบเพราะการสลับขั้วเป็นอีกหนึ่งแนวทางก็ที่สุดแล้วเนี่ยก็คือมีแนวทางการสลับขั้วเป็นช้อยส์เอาไว้คืออาจจะเป็นช้อยส์สุดท้ายก็ได้ใช่แต่คำว่าช้อยส์สุดท้ายไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอะไรที่มันเป็นศูนย์มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอแล้วฟันธงว่าถ้าไปโหวตกันในสภาเนี่ยยังไงพรรคเพื่อไทยเขาก็ไม่ตั้งรัฐบาลแข่งเขาก็จะยกมือให้กับคุณพิธาแต่เขารู้อยู่แล้วว่าโอกาสที่คุณพิธาจะได้เสียงถึง376มันยากมากด้วยเงื่อนไขหลายอย่างถ้ามันทำไม่ได้จริงๆเข้าไปโหวตกันกี่รอบก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ประเทศก็เดินหน้าไม่ได้งบประมาณก็สมมติใช้ไปจนจะหมดแล้วไปต่อไม่ได้ประเทศเกิดเดดล็อกทำยังไงการสลับขั้วเป็นอีกหนึ่งแนวทางไม่อยากให้เกิดแต่มันเป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วมันสอดคล้องกับคุณจตุพรพรหมพันธ์คุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยFacebook Live นะคะแล้วก็เหมือนวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองคุณจตุพรเนี่ยบอกแบบนี้นะคะคือเขาบอกว่าคือปัจจุบันเนี่ยถ้าแบ่งออกเป็น2ฝั่งก็คือพรรคร่วม8พรรคที่เขารวมกันได้312กับขั้วรัฐบาลเดิม188คือทุกคนเนี่ยต้องดูว่าใครจะเป็นนักเลงการเมืองทั้ง2ฝั่งมีนักเลงการเมืองแต่ในฝั่งที่เป็น312เนี่ยคุณต้องจับมือกันให้แน่นและในมุมของคุณจตุพรคิดว่ามันจะมี1พรรคแล้วเป็นพรรคใหญ่ด้วยที่ไม่ใช่นักเลงการเมืองแล้วพรรคเนี้ยมีโอกาสที่จะข้ามขั้วมันมีโอกาสมาโดยตลอดอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังคุณจตุพรวิเคราะห์ค่ะนั้นก็ที่ผมพยายามบอกว่ามันมีทางประตูเดียวเท่านั้นการเมืองไม่มีอะไรสลับซับซ้อนใน312เนี่ยจะต้องเนี่ยนะครับถ้า141ไม่ไปบวกกับ188เนี่ยจะตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
ถ้าคิดจริงจังอย่างไรเนี่ยนะครับหัวเด็ดตีนขาดไม่ทิ้งเพื่อนกันตามที่ได้ตกลงใน MOU ได้ประกาศในที่สาธารณะเป็นฝ่ายค้านก็ฝ่ายค้านด้วยกันนะครับนี่บางคนพูดแต่เจ้าของก็ยังไม่พูดนะสถานการณ์มันไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหลายเนี่ยในพรรคเพื่อไทยความเป็นจริงจะเป็นประโยชน์กับพวกท่านกันเสียด้วยซ้ำใช่ถ้านะครับถ้าที่ผมพูดแล้วก็มีคนที่ตัดสินใจแล้วก็คิดได้เพราะทันทีเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าต้องย้ายขั้วเข้าไปแต่ว่าถ้าไม่ไปประกาศเสียก่อนในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรนะคือหมายการไว้ความว่าพร้อมจะจับมือกับใครก็ได้ไอ้นี่ก็ไม่มีปัญหาเลยนี่ก็ประกาศชัดเจนไม่เอาทั้งกัญชาไม่เอาทั้งสองลุงนะครับและก็ไม่เอาสารพัดเพื่อไทยก็มาประกาศตอนหลังไม่ได้แตกต่างไปจากพรรคก้าวไกลนะแต่ความเชื่อมันต่างกันแต่การประกาศนะเหมือนกันโดยนัยยะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเรื่องนี้ยังไม่เกิดเพราะขั้นตอนมันยังไม่ถึงแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะคือหมายความว่าจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องใช้ปี๊บกลุ่มหัวนะและคนเตะปี๊บดังไม่ใช่เฉพาะคนแก่จะคนจะเตะปี๊บดังตั้งแต่เด็กยันแก่เลยผมจะบอกให้กับสถานการณ์นี้เพราะนี่นะครับมันมีช่องทางบัตรสีอยู่ช่องทางเดียวเท่านั้นมิฉะนั้นมันก็นี่วันนี้เนี่ยมันไม่มีช่องทางไหนเลยเพราะนี่นะครับบรรดา188ย้ายมาทางนี้ไม่ได้แม้แต่เพียงพรรคเดียวยกเว้นมีทางนี้ย้ายไปทางนู้นเสียงข้างมากย้ายไปหาเสียงข้างน้อยเพราะนี่นะครับ188มันถูกล็อกไว้หมดแล้วหมายความว่าถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงว่าในซีก312เนี่ยเอาใครมาไม่ได้แล้วนั่นหมายความว่าไอ้ที่เอามาได้ทั้งหมดนะเอามาหมดแล้วแม้ว่าจะมีการพยายามไปคุยนะครับที่ผมยกตัวอย่างว่าประชาธิปัตย์เขาก็ไปคุยนะคำใบ้ของคุณจตุพรนะคะบอกว่าสองฝั่ง132กับ188แน่นอนว่ามันจะมีช่องทางบัตรสีที่พรรคใหญ่มีโอกาสที่จะย้ายไป188เนี่ยย้ายมาฝั่งนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะทีนี้อ่ะคุณว่าลองคิดตามโอกาสที่พรรคใหญ่จะย้ายไปความเป็นไปได้คือพรรคไหนพรรคใหญ่ใน8พรรครวมมีแค่2พรรคใช่คือก้าวไกลกับเพื่อไทยก็ถ้าอย่างงี้มันชัดเจนอยู่แล้วก็คือเพื่อไทยดิฉันการประกาศของก้าวไกลมันชัดมากไงว่าเอาแน่นอนคือ3ท่านเนี้ยไม่ได้ก้าวไกลไม่เอาไม่เอาไม่รวมด้วยมีลุงไม่มีเราที่คุณจตุพรบอกไงว่าโอเคตอนแรกเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยประกาศความชัดเจนซึ่งถ้าเกิดว่าไม่เคยประกาศไปจับมือไม่น่าเกลียดแต่ว่าพอพรรคก้าวไกลประกาศว่ามีลุงไม่มีเราพรรคเพื่อไทยเอาด้วยแต่มันไม่ชัดแล้วซึ่งแน่นอนว่า2ลุงร่วมกับพรรคก้าวไกลไม่ได้คุณอนุทินร่วมไม่ได้ประชาธิปัตย์ไม่ได้เพราะก้าวไกลไม่เอาประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาก็ไม่ได้เพราะว่าก้าวไกลเนี่ยมีนโยบายในการแก้ม.112เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางเดียวที่จะเกิดขึ้นก็คือการข้ามขั้วโดยที่พรรคใหญ่ของ8พรรคร่วมก็คือคุณอุ๊งอิ๊งพรรคเพื่อไทยข้ามขั้วไปจับมือกับรัฐบาลขั้วปัจจุบันและแน่นอนว่าคุณพิธาจะต้องดีดไปเป็นฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเพราะคุณพิธาร่วมกับสองลุงไม่ได้เพราะว่าคุณพิธาเนี่ยมีเงื่อนไขอยู่แต่ทีนี้สมมติถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยข้ามขั้วไปจับกับรัฐบาลขั้วปัจจุบันก็ไม่ได้หมายความว่านายกจะชื่ออุ๊งอิ๊งนะคะนายกจะชื่ออะไรเดี๋ยวลองไปฟังคุณจตุพรค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณจะกล้ามาเป็นนายกเองกล้าป่ะพอย้ายขั้วเนี่ยครับแน่นอนท้องถนนมันเต็มอยู่แล้วใช่นะครับโดยปริยายอยู่แล้วและในถนนนั้นก็มีคนที่เลือกคุณด้วยนะ ไม่ใช่เฉพาะมวลชนก้าวไกลหรือใครก็ตามนี่นะใช่ผมก็เชื่อว่าคุณไม่กล้านั่งนายกเองไม่ว่าเป็นแคนดิเดตไหนบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนะแคนดิเดตเพื่อไทยก็จะเป็นคุณจะกล้าเป็นเองผมเชื่อว่าไม่กล้าเป็นสุดท้ายก็ต้องไปส่งให้บิ๊กป้อมไงพลเอกประวิตรวงสุวรรณและที่พลเอกประยุทธ์ยืนนิ่งๆก็ประเมินว่าบิ๊กป้อมก็จะเอาไม่อยู่เหมือนกันนั่นใช่
ตามนี้ว่าจะบริหารรัฐบาลปิ๊บนี่ได้นานตั้งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนุ่นก็นั่งรอนิ่งๆแล้วสถานการณ์มันอาจจะวุ่นวายก่อนที่ครม.ชุดใหม่จะทำหน้าที่ค่ะคืออันนี้ก็ชัดเจนนะจากคุณจตุพรนะคือถ้าพรรคเพื่อไทยข้ามขั้วไปจับกับขั้วรัฐบาลชุดปัจจุบันค่ะโอกาสนายกจะชื่ออุ๊งอิ๊งก็มีน้อยแต่มันน่าตกใจไงว่าทำไมคุณจตุพรถึงพูดว่านายกอาจจะไม่ใช่คุณอุ๊งอิ๊งเงี้ยอาจจะเป็นสองลุงอย่างก็ได้ก็อาจจะมีเงื่อนไขไงว่าโอเคถ้าคุณข้ามขั้วมาจับมือกันนะถ้าจะเอาเสียงสว.โอเคงั้นต้องเป็นพลเอกประวิตรไหมค่ะแล้วก็ถ้าเป็นพลเอกประวิตรสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคืออาจจะมีการลงถนนเพราะว่าแน่นอนว่าแฟนด้อมใช่ไหมคะด้อมส้มอาจจะไม่พอใจค่ะพอด้อมส้มไม่พอใจรวมตัวลงถนนสมมติพลเอกประวิตรเอาไม่อยู่พลเอกประยุทธ์จะเอาอยู่ไหมแต่โอกาสที่จะเป็นพลเอกประยุทธ์มีโอกาสไหมอันนี้ด้วยความเคารพดิฉันว่าก็น้อยด้วยความที่รวมไทยสร้างชาติได้ส.ส.น้อยกว่าพลังประชารัฐแล้วก็น้อยกว่าภูมิใจไทยถ้าข้ามขั้วจริงๆโอกาสทั้ง3ท่านบิ๊กป้อมบิ๊กตู่และคุณอนุทินมีโอกาสหมดอยู่ที่ว่าการพูดคุยเป็นยังไงกันแน่อันนี้คือการที่คุณจตุพรเนี่ยกำลังฉายภาพให้เห็นแล้วท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณที่กำลังจะกลับประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้าไม่กลับรอบนี้คือไม่มีราคาละพูดอะไรไม่มีคนเชื่อแน่นอนประกอบกับคุณอ้วนภูมิธรรมออกมาให้สัมภาษณ์ทางเลือกสุดท้ายในการสลับขั้วตั้งรัฐบาลรวมไปถึงคุณจตุพรทุกอย่างมันล้อกันไปหมดเลยแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะพยายามออกมาปฏิเสธตลอดนะเวลาที่เขามีการพูดถึงเรื่องของดีลกันดีลกันคุยกันจะมีการข้ามขั้วจับขั้วเนี่ยเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันในการปฏิเสธคือมันจะมีคำพูดหนึ่งว่าคือถ้าไม่มีไฟมันก็จะไม่มีควันไม่มีมูลหมาจะไม่ขี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรทำไมถึงมีข่าวแบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เพื่อไทยกับก้าวไกลคะแนนไม่ทิ้งกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองพักนี้แน่นอนว่าการจับกันแล้วเสียงยังไม่พอที่จะเป็นนายกของคุณพิธามันก็อาจจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากทีนี้อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็คือความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพากลับมาดูนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพรรคเพื่อไทยเองก็ออกมาอธิบายโอกาสของทางเลือกสุดท้าย มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดต่อค่ะหนึ่งประเด็นเรื่องของเพื่อไทยเรื่องของภูมิคุณภูมิธรรมเนี่ยท้ายที่สุดแล้วตกลงการจับมือการดีลนั้นเป็นอย่างไรล่าสุดเห็นในทวิตเตอร์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการโพสต์แชร์ในประเด็นนี้ด้วยนะคะนี่คือทวิตเตอร์ของพรรคเพื่อไทยค่ะคือในทวิตเตอร์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไปแชร์ของคุณพี่หนุ่มเมืองจันทร์แล้วก็เขียนแคปชั่นประกอบว่าบทความดังกล่าวเป็นการตั้งคำถามและวิเคราะห์จากข้อมูลแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นได้พรรคเพื่อไทยไม่เคยย่อท้อที่จะยืนยันปฏิเสธว่าดีลลับไม่เคยเกิดขึ้นจริงคือกำลังจะบอกว่าคือมันเป็นการตั้งคำถามแล้วก็วิเคราะห์จากข้อมูลแวดล้อมทีนี้ถ้าไปดูว่าพี่หนุ่มเมืองจันทร์เขาโพสต์ว่าอย่างไรเอาไปดูแบบเร็วๆนะคะคือพี่หนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยเขาแชร์มติชนสุดสัปดาห์ต้องยอมรับว่าข่าวดีลลับของพรรคเพื่อไทยแย่งจัดตั้งรัฐบาลจากพรรคก้าวไกลเป็นข่าวต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งพอทีนี้เลือกตั้งเสร็จแล้วมันก็มีภาพที่คุณอนุทินเนี่ยไปเจอกับคุณเศรษฐาที่อังกฤษอีกดีลลับมันก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วก็ล่าสุดพอมีเรื่องของคุณภูมิธรรมก็กลายเป็นประเด็นอีกทางพรรคเพื่อไทยก็รีทวีตแล้วก็ยืนยันว่าคือแน่นอนว่าเราเข้าใจที่คนจะตั้งข้อสงสัยแต่เราไม่เคยเหนื่อยนะที่จะปฏิเสธว่าดีลลับเนี่ยมันไม่จริงในขณะเดียวกันคุณภูมิธรรมค่ะเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วออกมาชี้แจงเช่นเดียวกันค่ะเนี่ยก็บอกว่ายืนยันเพื่อไทยจับมือก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลตามเจตจำนงของประชาชนให้สำเร็จก็บอกว่าคือที่เขาไปให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาขอบอกแบบนี้เขาขอยืนยันว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทยที่คุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้บริหารยืนยันที่จะประกาศว่าทุกครั้งจะไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคก้าวไกลและที่สำคัญเลยก็คือว่าเรื่องของการที่จะหนุนการจะจับมือกันเนี่ยก็จะให้เป็นไปแบบนี้ตลอดไปขณะเดียวกันมันมีประเด็นนึงเขาบอกว่าที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยหรือว่าผู้พิธีกรเนี่ยสัมภาษณ์แล้วถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติเป็นไปได้ไหมว่ามันจะมีการสลับขั้วหรือมีการเปลี่ยนขั้วเป็นไปได้หรือไม่ซึ่งคุณภูมิธรรมบอกว่าเขาตอบคำถามไปในฐานะที่เป็นการตั้งคำถามตอบคำถามในข้อมูลที่เป็นข้อมูลสมมุติ
แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่ายังคงหนุนก้าวไกลคุณภูมิธรรมใช้คำนี้เลยนะคะผมขอเรียนยืนยันอย่างหนักแน่นในจุดยืนของพรรคเพื่อไทยซึ่งตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้บริหารว่าพรรคเพื่อไทยยืนยันในจุดยืนที่ชัดเจนที่จะประกาศต่อสาธารณะหลายครั้งว่าเราจะไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งแม้ว่าเราจะเป็นพรรคอันดับ2นะคะแล้วก็ยังประกาศชัดเจนว่าท่าทีของพรรคเพื่อไทยก็คือจะผลักดันให้กับพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นรัฐบาลแล้วก็จะทำให้คุณพิธาเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แต่อย่างที่บอกว่าเราเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยไม่ตั้งรัฐบาลแข่งแล้วเราเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะยกมือโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนแต่ถ้ามันเดินไปถึงจุดอย่างที่พิธีกรถามว่าถ้ามันตั้งรัฐบาลไม่ได้โอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะข้ามขั้วมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่มันก็ต้องย้อนกลับไปฟังคลิปของคุณภูมิธรรมว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอแม้ว่าคุณภูมิธรรมหรือว่าพรรคเพื่อไทยจะพยายามปฏิเสธก็ตามเอาล่ะนะคะนี่คือทั้งหมดของ Top Insight นะคะ